ประเทศรีวิวในวันนี้ครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับฟิลเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพประเภทแลนด์สเคปหรือว่าจะเป็นภาพที่ใช้เทคนิคลองเอ็กซ์โพเชอร์หรือการเปิดฟิลเตอร์สปีดทิ้งไว้นานๆนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเห็นแล้วว่าผมรีวิวฟิลเตอร์วงกลมไปนะครับประเภท ND filter ไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์แบบ VND ที่สามารถปรับการลดแสงได้ 3-7 สต็อปของทางไฮดาใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ที่ลดแสงเป็นเบอร์ๆไปนะครับที่เพิ่งลงไปไม่นานมานี้เนาะก็จะลดแสงแบบ6สต็อปบ้าง10สต็อปบ้างนะครับพวกนี้สามารถที่จะใช้ในการถ่ายภาพได้ดีนะแล้วก็ได้ภาพที่สวยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็เคยทำให้ดูแล้วใช่ไหมแต่ว่าในการถ่ายภาพแลนด์สเคปที่หนักกว่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพที่แบบจริงจังเยอะกว่าเดิมเนี่ยอยากใช้ชัตเตอร์สปีดที่เหนือไปกว่าฟิลเตอร์วงกลมหรือว่ามีการใช้เอฟเฟกต์ที่มากกว่าหนึ่งเอฟเฟกต์เลยนะครับมันก็จะมีฟิลเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่ใช้เนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังมากๆแหละแล้วก็หลงไหลในการถ่ายภาพแนวเนี้ยค่อนข้างเยอะพวกนี้จะเรียกว่าฟิลเตอร์แผ่นครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์แผ่นเองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากฟิลเตอร์วงกลมนะครับฟิลเตอร์วงกลมเนี่ยจะหมุนเข้าหน้าเลนได้เลยใช่ไหมครับแต่ฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยจะทำงานร่วมกับฟิลเตอร์โฮลเดอร์ที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็คือตัวไฮดะ M10 นะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีการพูดถึงตัวฟิลเตอร์โฮลเดอร์แหละว่ามันมีหน้าที่อะไรใช้ยังไงบ้างการออกแบบเป็นแบบไหนนะครับรวมไปถึงภาพที่ได้หรือว่าการตั้งค่าที่มันได้พิเศษจริงๆเนี่ยจากการใช้ฟิลเตอร์แผ่นแล้วก็ฟิลเตอร์โฮลเดอร์ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันต่างจากเดิมยังไงนะครับมันมีความพิเศษออกมายังไงบ้างแล้วก็มันช่วยให้คนที่อยากจะถ่ายภาพแลนด์สเคปหรือการใช้ลองเอ็กซ์โพเชอร์แบบจริงจังเนี่ยมันมีส่วนต่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับตัวฟิลเตอร์โฮลเดอร์กันก่อนนะครับว่าเขาคืออะไรเป็นยังไงแล้วก็หน้าที่เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเวลาที่ไปพูดถึงตัวฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยจะได้มีความเข้าใจพื้นฐานในส่วนตรงนี้มากขึ้นครับจากคนที่เห็นบนโต๊ะผมนะครับแล้วก็เห็นจากวิดีโอที่ผมอินเสิร์ตขึ้นไปเนี่ยฟิลเตอร์โฮลเดอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ยึดตัวฟิลเตอร์แผ่นเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราใช้ฟิลเตอร์แผ่นเหล่านั้นเนี่ยกับตัวหน้าเลนส์ต่างๆที่เรามีได้ครับโดยลักษณะของเขานะครับก็จะมีด้านหน้าที่สามารถใส่ฟิลเตอร์แผ่นได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะสามารถใส่ฟิลเตอร์แบบ drop in ก็จะเป็นฟิลเตอร์คล้ายๆฟิลเตอร์วงกลมนะครับที่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะใช้ยึดกับหน้าเลนส์ครับคราวนี้นะครับพอเราเริ่มรู้จักเกี่ยวกับตัวฟิลเตอร์โฮลเดอร์ไปบ้างแล้วเราก็จะมีคำถามแน่นอนนะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องไปใช้ฟิลเตอร์แบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นแผ่นเนี่ยซึ่งขนาดมันก็จะดูใหญ่ขึ้นถูกไหมแล้วก็ดูมีการเซตอัพที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับฟิลเตอร์กลมแบบเดิมเราก็แค่หมุนเข้าไปก็จบแล้วนะครับแต่ว่าพอไปดูฝั่งฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะรู้นะครับว่าเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเอาเรื่องพื้นฐานเดิมก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวฟิลเตอร์วงกลมนะที่เขามีมาเนี่ยมันมีข้อดีหลักๆอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับ1มันใช้ง่ายครับคือมันหมุนเข้ากับหน้าเลนส์ที่เราเลือกเนี่ยก็คือจบแล้วนะครับก็แค่เลือกฟิลเตอร์ให้มันตรงกับหน้าเลนส์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของราคานะครับราคามันจะไม่สูงมันมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยนะครับไปจนถึงหลักพันได้เลยนะครับในการใช้งานแค่นี้ก็ถ่ายรูปได้แล้วนะครับ2เรื่องนี้มันก็ช่วยให้เราได้ภาพที่ดีขึ้นได้นะครับอีกทั้งในเรื่องของชนิดของฟิลเตอร์มันก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ND filter CPL filter หรือแม้แต่จะเป็นฟิลเตอร์ที่มี2เอฟเฟกต์ใน1ตัวอย่าง VND บวก CPL อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกได้หลากหลายในราคาที่คุ้มด้วยใช้ง่ายด้วยครับถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์เพียงพอนะครับสำหรับคนที่ถ่ายภาพจริงจังนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว ND filter เนี่ยหลายคนจะเห็นผมรีวิวหลายรอบนะครับ ND filter เนี่ยแรกมันก็จะใช้งานแบบ VND ก็ได้นะครับ 3-7 สต็อปเนี่ยก็ลดแสงได้แบบยืดหยุ่นสบายๆถูกไหมแต่คนที่ต้องการถ่ายภาพแบบลอง exposure จริงๆเนี่ยเราไม่จะใช้กันเกิน7สต็อปอยู่แล้วนะครับอาจจะแบบไปถึง10สต็อปอะไรเงี้ยก็จะมีฟิลเตอร์วงกลมที่เป็นแบบลดเป็นเบอร์ๆที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับอันนี้ก็จะลดแสงได้เข้มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าการถ่ายภาพแลนด์สเคปของบางคนเนี่ยเขาต้องการเยอะกว่านั้นเขาต้องการอย่างเช่นลดแสงสัก13สต็อปหรือ16สต็อปหรือแม้แต่การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์หลายอย่างพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ ND filter ที่ลดแสงเยอะมากกว่าปกติควบคู่กับการใช้ CPL ในการลดแสงสะท้อนนะครับพอใช้พวกนี้รวมกันเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายภาพเนี่ยมิติภาพแล้วก็เรื่องของความรู้สึกที่ได้บวกกับเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างมากกว่าฟิลเตอร์แบบวงกลมชิ้นเดียวจริงๆนะครับเพราะว่ามันใช้หลายเอฟเฟกต์ในการที่ทำงานกับแสงเพื่อให้ได้เซตติ้งที่ต้องการมากที่สุดครับ
ับผมยกตัวอย่างของจริงให้ดูแล้วกันนะครับภาพที่ผมถ่ายด้วย Shutter Speed สักประมาณ 10-30 วินาทีเนี่ยโอเคสายน้ำคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นเส้นประมาณหนึ่งแหละก็มีความสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ Shutter Speed ที่นานมากกว่านั้นล่ะนะครับอย่างเช่น2นาทีหรือ4นาทีนะครับพวกความฟุ้งของน้ำแล้วก็เส้นสายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในภาพเนี่ยมันมีเอฟเฟคที่มันต่างออกไปนะครับคือคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันมีความต่างมากขึ้นละอองน้ำฟุ้งๆเล็กๆที่มันเก็บมาได้เนี่ยมันก็เกิดการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะสัดส่วนของผิวน้ำเนี่ยมันทำได้ดีกว่ามากๆยิ่งเวลาที่เราไปถ่ายภาพกลางแจ้งแบบตอนเที่ยงตรงผมถ่ายภาพน้ำตกตอนเที่ยงตรงโดยใช้ฟิลเตอร์แผ่นอย่างเงี้ยเราต้องการลดแสงให้มันแบบใช้ชัตเตอร์สปีดที่มันนานสัก 2-3 นาทีเนี่ยฟิลเตอร์วงกลมมันแทบจะทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสต็อปของการลดแสงมันไม่พอก็ต้องใช้ฟิลเตอร์แผ่นที่ลดเยอะกว่านั้นครับเพราะงั้นฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้ทำงานกับแสงได้สุดทางมากกว่าเดิมเยอะเลยครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพลอง exposure อีกแนวหนึ่งก็คือการใช้ shutter speed ในการลากพวกก้อนเมฆที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยให้มันเห็น movement ของก้อนเมฆนะครับมันก็ทำได้แต่ว่าต้องเปิด shutter speed นานมากเลยนะมีตั้งแต่4นาทีไปจนถึง10นาทีนะครับอันนี้ที่ผมลองมาเนี่ยซึ่งฟิลเตอร์แบบวงกลมแบบลดแบบ10 stop เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันต้องใช้แบบ36 stop ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ใช้ CPL ร่วมด้วยเนี่ยก็จะแบบมีเอฟเฟคที่หลากหลายนะครับซึ่งฟิลเตอร์แผ่นมันก็จะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้ดีมากครับคุณจะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญนะครับที่ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมกันได้ทีเดียวนะครับซึ่งฟิลเตอร์แผ่นของ HIDA M10 ที่เป็นฟิลเตอร์โฮลเดอร์เนี่ยมันจะใช้เอฟเฟคพร้อมกันได้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันใส่ฟิลเตอร์แผ่นได้2ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะใส่ฟิลเตอร์ดรอปอินได้อีก1ชิ้นซึ่งแต่ละตัวก็จะมีฟิลเตอร์เอฟเฟคหลายๆอย่างให้เราเลือกใช้เลยนะไม่ว่าจะเป็น ND filter แบบคุณจะใส่10 stop ผสมกับ3 stop ก็ได้นะครับหรือว่า10ผสมกับ6ก็ได้นะครับหรือว่าจะผสม10 stop 2ตัวก็เป็น20 stop อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตามใจเราเลยนะมันมีทั้งฟิลเตอร์แบบเกรเดียนต์ด้วยนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่ลดแสงเฉพาะท้องฟ้าเฉพาะส่วนได้แล้วก็ฟิลเตอร์ดรอปอินก็มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็น CPL filter ND filter มีหลายอย่างมากนะครับที่เราสามารถไปเลือกซื้อตามที่เราต้องการจะใช้เลยในการทำงานกับแสงนะครับความยืดหยุ่นและความหลากหลายมันจะแบบเยอะมากแล้วแต่สไตล์ที่คุณชอบในการถ่ายภาพครับทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับฟิลเตอร์วงกลมนะครับเราใช้ได้แค่เช่นเดียวเอฟเฟกต์เดียวนะครับหรือว่าอย่างมากก็จะมาเป็น2เอฟเฟกต์ที่มันมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายในการใช้นะครับเพราะว่าถ้าคนทั่วไปใช้ไม่ซีเรียสมากก็เป็นฟิลเตอร์วงกลมหรือว่าเน้นก็ประมาณหรือว่าเป็นคนที่ชอบความสะดวกสบายอะไรเงี้ยใช้ฟิลเตอร์วงกลมก็จะง่ายกว่าแต่ว่าถ้าต้องการดีไซน์ภาพแล้วก็การเจาะจงในการถ่ายภาพที่แบบเฉพาะทางเลยฟิลเตอร์แผ่นมันจะทำได้ดีครับแล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างนึงของตัวฟิลเตอร์แผ่นนะครับเมื่อเทียบกับฟิลเตอร์วงกลมก็จะมีเรื่องของการใช้งานร่วมกับเลนส์หลายๆหน้านะครับถ้าเป็นฟิลเตอร์วงกลมเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับเวลาที่เราใช้เลนส์หน้าอะไรเนี่ยเราก็จะต้องใช้ฟิลเตอร์ขนาดเดียวกันถูกไหมครับถ้าใครมีเทคนิคหน่อยเนี่ยก็จะใช้สเตปอัพลิงนะครับในการที่จะแปลงจากหน้าเล็กๆไปใส่หน้าใหญ่ๆได้อันนี้สำหรับคนที่แบบมีเทคนิคและมีความรู้แล้วนะครับแต่สำหรับตัวฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยการดีไซน์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เราสามารถใช้กับเลนส์หลายๆตัวได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าตรงท้ายเขาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับตัวแปลงหน้าเลนส์นะครับให้สามารถใช้เลนส์หน้าขนาดต่างๆร่วมกับฟิลเตอร์โฮลเดอร์ได้เลยครับอย่างฟิลเตอร์โฮลเดอร์ของ HIDA M10 เนี่ยก็จะใช้ได้ตั้งแต่หน้า52ไปจนถึง82นะก็จะมีให้เลือกที่เป็นหน้าที่อยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าถ้าอย่างผมขี้เกียจหน่อยผมก็มีเทคนิคเหมือนกันก็คือผมจะใส่ตัวหน้า82ไว้แล้วก็จะใส่สเตปอัพลิงเนี่ยที่ผมใช้คู่กับเลนส์ผมประจำนะครับก็กบเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะมีสเตปอัพลิงควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคการใช้งานนะแต่ว่าโดยของเดิมที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างๆเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกซื้อหน้าไหนมาใช้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการออกแบบแล้วก็การใช้งานของ HIDA M10 กันบ้างนะครับที่เป็นฟิลเตอร์โฮลเดอร์เนี่ยเขามีการออกแบบยังไงมีการใช้งานยังไงนะครับทิศทางในการใช้งานของเราจะออกไปทางไหนเราจะมาดูในส่วนนี้กันนะครับเอาเรื่องของการใช้งานกับฟิลเตอร์แผ่นก่อนนะครับ HIDA M10 เนี่ยจะใช้งานฟิลเตอร์แผ่นที่มีขนาด100มิลลิเมตรนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับมันจะมี100x100นะครับก็จะเป็นแบบที่ผมถือนะครับความกว้างมันก็จะ100มิลนะครับถ้าเป็นฟิลเตอร์พวก ND filter พวกเนี้ยมันก็จะเป็น100x100นะครับแล้วมันก็จะมีฟิลเตอร์อีกแบบนึงนะครับที่เป็นฟิลเตอร์ที่มี
ีความยาวมากกว่านะครับคุณจะเห็นในมือผมเนี่ยมันจะมีความยาวเห็นได้ชัดเนาะตัวเนี้ยมันจะเป็นฟิลเตอร์แบบเกรเดียนต์ก็คือการลดแสงเฉพาะส่วนส่วนใหญ่มันจะลดแสงแบบบนท้องฟ้าอะไรมันจะไล่ลงมานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีความยาวที่150มิลนะครับแต่ความกว้างก็จะเป็น100มิลอยู่นะครับเวลาใส่กับโฮลเดอร์เนี่ยมันก็จะใช้ปรับขึ้นลงได้เวลาที่เราจะลดแสงเฉพาะส่วนนะครับเพราะงั้นเวลาที่จะซื้อฟิลเตอร์แผ่นมาใช้กับฟิลเตอร์โฮลเดอร์ตัวเนี้ยก็ต้องดูว่ามันเป็นฟิลเตอร์ที่มีขนาด100มิลมั้ยนะครับมันจะเป็นซิสเต็ม100มิลนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะรีวิวฟิลเตอร์ที่เป็นซิสเต็มใหญ่คือ150มิลมันจะใหญ่กว่านี้มากนะครับแต่ให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับเพราะงั้นจำไว้นะครับถ้าเกิดจะซื้อฟิลเตอร์โฮลเดอร์ของ Haida M10 มาเนี่ยฟิลเตอร์แผ่นที่ใช้ร่วมกับโฮลเดอร์ตัวนี้จะอยู่ในซิสเต็ม100มิลก็คือมีความกว้างที่100มิลนั่นเองครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์อีกตัวนึงนะครับที่จะอยู่ด้านในของตัวโฮลเดอร์นะครับจะเป็นเอฟเฟคที่3ของตัวฟิลเตอร์เนี่ยเรียกว่า Drop In Filter อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของทาง Haida นะครับที่เป็นการใช้งานแบบ Drop In นะครับลักษณะมันจะคล้ายกับฟิลเตอร์วงกลมนะครับแต่จะมีตัวยึดแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะลองดูจากวิดีโอที่ผมขึ้นให้ดูก็ได้นะครับลักษณะของฟิลเตอร์แบบนี้มันก็จะมีชนิดให้เลือกอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็น Drop In ที่ใช้ร่วมกับ M10 อันนี้ก็จะเป็นอีก1ฟิลเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับฟิลเตอร์โฮลเดอร์ครับโดยวิธีการใช้งานของ Haida M10 ก็ง่ายมากนะครับอย่างแรกคือเราติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ริงของ Haida เนี่ยใส่เข้าไปที่หน้าเลนของเราก่อนนะครับสมมติผมใช้หน้าเลน82เขาก็จะมีว่าถ้าคุณใช้หน้าเลน82เนี่ยใช้อะแดปเตอร์ริงตัวนี้นะนะครับหรือว่าถ้าหน้าเลนเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ริงตามหน้านั้นๆเนี่ยให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกใช้ตัวนั้นแล้วก็หมุนเข้าไปที่หน้าเลนของเรานะครับหลังจากนั้นตัวโฮลเดอร์นะครับเราสามารถที่จะเอาไปเกาะกับตัวอะแดปเตอร์ริงได้เลยนะครับคือเกาะแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งฟิลเตอร์แผ่นด้านหน้าที่เราต้องการเข้าไปนะครับเราใช้ ND ใช้อะไรก็ใส่เข้าไปด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่ตัวฟิลเตอร์ drop in ลงไปอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนี่คือง่ายมากนะการติดตั้งเร็วนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยจะใช้งานยากกว่านี้เยอะนะแต่ทาง Haida ออกแบบมาในยุคปัจจุบันเนี่ยคือใช้งานสะดวกนะครับสามารถที่จะกดแผ่นฟิลเตอร์ได้ง่ายนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นไปหรือว่ามันหลวมมันลื่นเกินไปเนาะกำลังพอดีนะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ drop in เข้าไปแบบสะดวกเลยครับแล้วก็ถ้าคุณใช้เป็นเซตใหญ่นะครับคือผมใช้ฟิลเตอร์ให้ด่าตัวนี้มาหลายปีเหมือนกันนะผมจำไม่ได้แล้วตอนที่ซื้อเนี่ยคือจำได้ว่าตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดหนักๆนะครับก็เขาจะมาเป็นเซตใหญ่ที่มีหลายแผ่นแล้วก็มีกระเป๋ามาให้ด้วยแบบที่คุณเห็นตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจำหน่ายเป็นเซตใหญ่แบบนี้ยังมีอยู่เยอะไหมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ละกันนะครับในวันที่ปล่อยวิดีโอออกไปเนาะถ้าคุณซื้อเป็นเซตใหญ่แบบนี้มันก็จะมีกระเป๋าแยกแล้วก็สามารถที่จะเก็บฟิลเตอร์ได้สะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่ง่ายขึ้นไปอีกนะครับทำให้ผมเวลาไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยเราก็เอาฟิลเตอร์เซตที่เราเตรียมไว้เนี่ยเตรียมไปให้เรียบร้อยเลยพอไปถึงจุดที่อยากถ่ายรูปเนี่ยเราก็ตั้งกล้องอะไรเรียบร้อยเอาฟิลเตอร์เอาโฮลเดอร์ออกจากกระเป๋านะครับแล้วก็ติดไปที่หน้าเลนแล้วก็ทำการถ่ายรูปได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะให้ความสะดวกที่ค่อนข้างมากนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ผมใช้แบบหลายปีที่แล้วที่ก่อนจะมาใช้ให้ด่านะมันก็จะมีทั้งฟิลเตอร์แผ่นเราก็ต้องซื้อแยกนะครับกล่องก็ต้องไปหาแยกมาอะไรเงี้ยมันวุ่นวายนะครับแล้วก็เรื่องขนาดกระเป๋าอะไรอีกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยให้ด่าเขาแบบดีไซน์มาให้สามารถใช้ทุกอย่างร่วมกันแล้วเน้นความสะดวกด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาดีไซน์มาได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยย้ายมาใช้ฟิลเตอร์แผ่นของทางให้ด่าทีนี้เรามาดูรูปที่ได้จากการใช้ฟิลเตอร์แผ่นแล้วก็ฟิลเตอร์โฮลเดอร์ของให้ด่ากันบ้างนะครับรูปที่ผมถ่ายมาเนี่ยจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่นานกว่า2นาทีขึ้นไปนะครับคือนานมากนะครับส่วนใหญ่จะประมาณสัก4นาทีแล้วก็เคยมีลองไปจนถึง10นาทีด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบมันยืนรอนานมากนะรูปที่ได้ก็คือมันตรงตามความคาดหวังนะครับอย่างเช่นสายของน้ำตกเนี่ยมันจะดูฟุ้งแล้วก็นุ่มมากเป็นพิเศษคือดูแล้วเห็นว่ามันต่างจากฟิลเตอร์กลมที่ผมใช้แบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ผมใช้ CPL ร่วมไปด้วยนะครับมันเลยทำให้แสงสะท้อนที่อยู่บนตรงก้อนหินพวกนี้มันสามารถที่จะตัดแสงสะท้อนออกไปแล้วก็เก็บรายละเอียดของก้อนหินเหล่านั้นได้นะมันมีความชัดเจนแล้วก็สวยมากโดยเฉพาะสายน้ำที่ฟุ้งนุ่มเนี่ยคาแรคเตอร์มันชัดเจนเป็นพิเศษจนคุณจะต้องหลงไหลแน่ๆถ้าคุณชอบถ่ายภาพพวกลองเอ็กซ์โพเชอร์นะครับแล้วก็การถ่ายภาพด้วยลองเอ็กซ์โพเชอร์ที่นานมากๆเนี่ยสีสันมันยังให้ความเที่ยงตรงที่สูงมากๆอยู่นะครับคือเราสามารถที่จะไว้ใจในการทำงานกับฟิลเตอร์แผ่นได้เลยแล้วก็ความคมชัดเนี่ยผมใช้กับเลนส์ซิกมา 24-70 ที่ผมใช้ประจำนะความคมก็ไม่ลดลงเลยนะความคมยังคลิปอยู่นะครับสิ่งที่ได้คือการตั้งค่าที่มันยืดหยุ่นมากนะครับรูปที่ผมถ่ายบนใหญ่เนี่ยจะคือช่วงประมาณสัก11โมงถึงบ่าย2นะครับคือแสงกำลังลงมาเลยด้วยที่แสงมันลงมาตรงๆเนี่ยมันทำให้น้ำตก
มีรายละเอียดนะเพราะว่าแสงมันส่องลงไปถึงก้อนหินแล้วก็ถึงสายน้ำพวกนั้นนะครับทำให้ดีเทลตรงนั้นเนี่ยมันถูกแสงเผยรายละเอียดออกมานะครับแต่เราใช้ ND filter ในการที่จะดรอปแสงลงเพื่อให้ได้ความรีชัตเตอร์แบบที่ผมต้องการคือหลายๆวินาทีหรือว่าหลายนาทีเนี่ยฟิลเตอร์แผ่นตรงนี้มันเอาอยู่นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์แผ่นที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆก็คือ ND 10 stop นะครับแล้วก็ ND 3 stop แล้วก็ ND 6 stop นะครับคือจะใช้ร่วมกันจะลดแสงอยู่ที่13ถึง16 stop นะครับที่ผมใช้นะแล้วก็มี CPL ใช้คู่กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามารถในตัวฟิลเตอร์แผ่นที่ลดแสงได้เยอะๆนะครับทำให้ผมได้เอฟเฟกต์แบบที่ต้องการครับแล้วก็โดยเฉพาะการทำงานกับการลากชัตเตอร์ปีกพวกก้อนเมฆเนี่ยไม่ได้ถ่ายได้ง่ายๆนะต้องใช้ฟิลเตอร์แผ่นที่ลดแสงได้เยอะๆนะครับในการกดแสงตรงนั้นลงนะผมใช้13ถึง16สต็อปเหมือนกันนะครับแล้วก็รอประมาณสัก4นาทีถึง10นาทีนะครับก็จะมีรูปที่ใช้4นาทีด้วย10นาทีด้วยเนาะเราจะต้องเปิดชัตเตอร์นานจนเมฆมันเคลื่อนตัวจากจุดนึงไปอีกจุดนึงในภาพอ่ะคือมันใช้เวลานานมากนะครับเพราะงั้นฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยจะเป็นทางออกเดียวสำหรับการถ่ายภาพแนวนี้นะยิ่งถ้าคุณไปลากพวกก้อนเมฆเนี่ยถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้อีกนะครับไปถ่ายที่ภาคเหนือคือลากก้อนเมฆให้แบบเห็นเป็นเส้นๆเลยแต่ตอนเนี้ยเอาผลการรีวิวไปก่อนนะครับก็คือเราสามารถลากชัตเตอร์สปีดเพื่อถ่ายก้อนเมฆที่เคลื่อนไหวได้คุณก็จะเห็นว่าก้อนเมฆเนี่ยมันมีโมฟเมนต์มันมีแบบความรู้สึกที่มันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพแบบนี้ที่ได้เนี่ยคุณต้องใช้ฟิลเตอร์แผ่นในการลดแสงและตั้งค่าเท่านั้นครับถึงจะได้ภาพแบบนี้ต่อมาจะเป็นเรื่องของคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ฟิลเตอร์แผ่นหรือว่ามีความคิดว่าจะเปลี่ยนมาใช้ฟิลเตอร์แผ่นดีไหมและข้อแรกเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากฟิลเตอร์วงกลมมาเป็นฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับมันจะมีอยู่2เรื่องหลักนะครับที่คุณจะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันหนึ่งคือการเซตอัพที่มันเยอะขึ้นนะครับปกติฟิลเตอร์วงกลมเนี่ยเราก็หมุนเข้าที่หน้าเลนใช่ไหมครับแบบที่ผมอธิบายไปเนาะแต่ฟิลเตอร์แผ่นนะครับเราจะต้องมีการเซตอัพก็คือหมุนตัวอะแดปเตอร์ลิงของเขาเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวโฮลเดอร์ M10 เข้าไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ติดตั้งฟิลเตอร์แผ่นจากนั้นถึงจะถ่ายรูปได้นะครับมันก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะครับรวมไปถึงกระเป๋าที่คุณพกตัวฟิลเตอร์ไปด้วยเนี่ยถ้าเป็นฟิลเตอร์แบบแผ่นเนี่ยคุณก็จะต้องหากระเป๋าให้กับเขาหน่อยนะครับเพราะว่าการเรื่องของการแตกเวลาขนย้ายอะไรพวกนี้นะครับกระเป๋าก็จะเป็นส่วนสำคัญที่มันจะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าคุณรับเรื่องนี้ได้เนี่ยก็โอเคฟิลเตอร์แผ่นก็จะเหมาะกับคุณครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของราคาที่มันจะสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับคือฟิลเตอร์วงกลมเนี่ยอย่างที่ผมบอกราคาเริ่มต้นมันก็แค่หลักร้อยนะอาจจะ800 900นะครับไปจนถึงประมาณสัก 1,800 2,000 นะครับคือเต็มที่แหละเนาะต่อฟิลเตอร์แบบวงกลม1ตัวเนาะแต่ฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยจะไม่ใช่นะครับฟิลเตอร์โฮลเดอร์เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 บาทนะครับที่ผมดูประมาณ 3,600 นะจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะครับฟิลเตอร์โฮลเดอร์จะอยู่ที่ 3,000 แต่ตัวฟิลเตอร์แผ่นต่อ1ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 5,500 บาทถึง 6,500 บาทนะครับประมาณนี้อยู่ที่ตัวเอฟเฟคของฟิลเตอร์นะครับซึ่งถ้าคุณใช้สัก2แผ่นขึ้นไปเนี่ยราคามันก็จะแตะหมื่นละนะครับสมมติว่าราคา 6,500 ละกันนะครับ2แผ่นก็ 12,000 อันนี้ก็จะต้องลงทุนกับมันเยอะหน่อยนะครับบวกกับตัวฟิลเตอร์ดรอปอินด้วยนะครับอีกตัวนึงถ้าคุณใช้แบบเต็มสตรีมเลยเนี่ยมันก็จะจ่ายเป็นสเต็ปเพิ่มขึ้นคำถามคือสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับรูปที่เราได้ไหมคำตอบของผมคือคุ้มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลนส์ที่ผมใช้นะกับกล้องเนี่ยรวมกันมันก็จะประมาณสักแสนหนึ่งนะครับเป็นอย่างต่ำถูกไหมเลนส์สักประมาณ 40,000 กล้องประมาณ 60,000 อันนี้คือสแตนดาร์ดของคนถ่ายภาพแลนด์สเคปอยู่แล้วนะนะครับตัวฟิลเตอร์แผ่นแบบเต็มเซตเลยเนี่ยอย่างมากก็จะเท่ากับราคาเลนส์ดีๆตัวนึงนะครับแต่รูปที่คนได้เอฟเฟกต์มันจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์การถ่ายภาพที่จริงจังมากขึ้นงั้นถ้าพูดถึงเรื่องของราคาแล้วก็สิ่งที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันจะออกไปในทางของคนที่จริงจังแล้วนะครับคุณจะต้องประเมินตัวเองว่าคุณจริงจังกับมันหรือเปล่านะครับถ้าชอบจริงจังจริงชอบภาพที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับชอบความท้าทายในการถ่ายภาพฟิลเตอร์แผ่นก็จะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ราคาที่คุณไหวอันนี้ก็คุณสามารถอัปเกรดตามกำลังคุณได้เนาะเริ่มต้นอาจจะเริ่มแค่ฟิลเตอร์1แผ่นกับโฮลเดอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นเซตเริ่มต้นก็ได้อันนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะครับก็อยู่ที่การลงทุนของคุณแล้วครับแต่โดยสรุปของผมนะครับก็คือถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลการถ่ายภาพทิวทัศน์จริงๆนะชอบใช้ชัตเตอร์สปีดที่นานจริงๆแล้วก็ชอบทำงานกับแสงจริงๆโดยเฉพาะคนที่ชอบความท้าทายนะครับอยากจะถ่ายภาพที่แบบเอาสุดเลยอ่ะนะครับอยากจะได้ภาพวิวที่ตรงตามความต้องการของตัวเองที่แบบเราเห็นภาพในหัวแล้วเราอยากได้แบบเนี้ยนะครับฟิลเตอร์แผ่นมันจะเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวที่ช่วยให้คุณได้ภาพแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นฟิลเตอร์วงกลมเนี่ยมันอาจจะยังไปไม่สุดนะแต่เป็นฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยมันสามารถที่จะแบบทำงานหลายๆอย่างได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้ผมย้ายมาใช้ฟิลเตอร์แผ่นค่อนข้างบ่อยถ้าต้องการถ่ายภาพแบบซีเรียสเลยนะแบบจริงจังเลยอ่ะ
เตอร์แผ่นมันก็จะออกมาทิศทางนี้นะครับอันนี้คุณก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือว่าอยากลองอะไรเงี้ยก็สามารถไปหาลองที่หน้าร้านกล้องได้นะครับเขาก็จะมีให้ลองเซตอัพลองติดตั้งดูลองติดต่อร้านกล้องที่คุณรู้จักหรือร้านกล้องใกล้บ้านได้ครับสำหรับคนที่สนใจฟิลเตอร์แผ่นของไฮดะเพิ่มเติมนะครับหรือว่าฟิลเตอร์โฮลเดอร์ไฮดะ M10 นะครับสามารถติดต่อได้ที่ไฮดะฟิลเตอร์ไทยแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นเดอะดิจิตอล STM ที่เป็นผู้นำเข้านะครับหรือว่าจะสอบถามไปที่ร้านกล้องใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับเพื่อที่จะขอลองสินค้าหรือว่าถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับร้านกล้องเกี่ยวกับตัวฟิลเตอร์เพื่อให้ร้านกล้องเขาช่วยเซอร์วิสเราอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดนะติดต่อไปที่เดอะดิจิตอล STM หรือว่าไฮดะฟิลเตอร์ไทยแลนด์นะครับเขาน่าจะมีเดโมให้ลองดูนะครับอันนี้ก็ลองติดต่อเขาดูครับสำหรับคอนเทนต์ฟิลเตอร์แผ่นผมน่าจะไม่จบแค่นี้นะผมจะมีการถ่ายภาพหลายๆที่อยู่โดยเฉพาะภาคเหนือในช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวผมเริ่มเตรียมตัวแล้วมันเป็นช่วงหน้าฝนอยู่แต่ใกล้แล้วใกล้จะถึงช่วงหน้าหนาวแล้วการถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำๆในการถ่ายพวกก้อนเมฆพวกภูเขาเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต์แบบนึงที่คุณไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสผมจะทำคอนเทนต์แล้วก็พาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการถ่ายภาพแลนด์สเคปพวกภูเขาแล้วก้อนเมฆอีกทีนึงนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะนานเกินไปนะเพราะผมอยากจะถ่ายภาพแนวนี้เพิ่มขึ้นแหละก็ฝากติดตามด้วยละกันครับสำหรับคอนเทนต์รีวิวในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Photo Student ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube หรือจะถามที่ Photo Student Community ก็ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ